เลยนะครับเรื่องของยาย่าอุรัสยานะฮะก่อนอื่นก็ต้องขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับยาย่าด้วยนะครับวันคล้ายวันเกิดอายุครบ28ปีวันนี้แหละ18มีนาคมนะฮะเมื่อวานนี้ยาย่าออกงานเป็นครั้งแรกหลังจากที่ณเดชน์เนี่ยเขาทำเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ด้วยการเช่าบิลบอร์ดทั่วกรุงเทพบอกรักเนื่องในวันวาเลนไทน์ใช่ไหมถ้าจำกันได้เป็นกระแสข่าวฮือฮาใหญ่โตเลยช่วง14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะยาย่าเนี่ยก็ยอมรับว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตไม่คิดว่าพี่เขาจะเล่นใหญ่ขนาดนี้นะเพราะว่าก่อนวาเลนไทน์เนี่ยก็ได้ไปล่องเรือฉลองวาเลนไทน์ล่วงหน้ากันไปแล้วเนื่องจากวันวาเลนไทน์เนี่ยทั้งคู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับเพราะว่าต่างคนต่างต้องไปถ่ายละครมันก็ไม่คิดว่าเขาจะมีเซอร์ไพรส์ให้อีกพร้อมกับบอกว่าปกติเนี่ยพี่แบร์เนี่ยเป็นคนเก็บความลับไม่เก่งนะแต่ครั้งนี้พี่เขาเก็บความลับเก่งมากแล้วก่อนจะทำโปรเจกต์นี้พี่เขาก็ได้ปรึกษาแม่ปลาก่อนด้วยซึ่งแม่ปลาเนี่ยแม่ของยาย่าเนี่ยก็ได้เบรกไปเยอะอยู่เหมือนกันก็เลยเหลือเท่าที่ทุกคนได้เห็นถ้าแม่ปลาไม่เบรกถ้าแม่ปลาไม่เบรกคิดว่าไงจะขนาดไหนอะถ้าแม่ปลาไม่เบรกจะขนาดไหนนะฮะอันนี้ก็ถือว่าโอ้โหสุดยอดแล้วจริงๆนะฮะเขาก็ยอมรับนะฮะบอกว่าเนี่ยตัวเองอ่ะคือวันนั้นก็ติดถ่ายละครไงก็เลยไม่มีโอกาสได้ไปเห็นบิลบอร์ดด้วยตัวเองแต่ก็ได้เห็นภาพเห็นคลิปที่คนถ่ายเก็บมาให้ทั้งหมดแล้วนะฮะซึ่งตัวเองก็ได้ขอบคุณถามพี่แบร์เหมือนกันนะฮะว่าทำไมต้องเป็นบิลบอร์ดพี่เขาก็บอกว่าอยากให้ทุกคนอ่ะได้เห็นด้วยนักข่าวก็ถามว่าตอนนี้ยกให้ณเดชน์อ่ะเป็นคนข้างรักยาย่าจะว่ายังไงนะฮะยาย่าก็บอกว่าค่ะตามนั้นเลยค่ะอะไรอย่างนี้ตามนั้นเลยค่ะที่สำคัญคือเขาก็หวานขึ้นเรื่อยๆนะฮะซึ่งเขาก็สม่ำเสมอมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะฮะส่วนที่หลายคนบอกว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยยังเล่นใหญ่ขนาดนี้แล้วถ้าขอแต่งงานจะใหญ่กว่านี้หรือเปล่าจะเบอร์ไหนย่าก็คิดว่าแบบว่าย่าเขาบอกว่าคงไม่ใหญ่ขนาดนี้ค่ะคิดว่าคงไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ด้วยถ้าใหญ่กว่าบิลบอร์ดต้องเป็นแบบไหนอ่ะไม่รู้แล้วว่ายิงควันบนท้องฟ้าไหมติดป้ายติดป้ายบนฮอแล้วบินเหมือนเมื่อก่อนที่เขาเคยทำกันป่ะอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะย้อนยุคมากเลยนะแล้วถามว่าวันเกิดของย่าย่าหลานลุ้นจะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่อะไรอีกไหมนะฮะย่าก็บอกว่าไม่หวังแล้วล่ะค่ะปีละครั้งก็พอแล้ว อยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดไหมให้พูดลอยๆก็ได้อ่ะย่าไม่ยอมพูดเนี่ยเมื่อวานน้องก็บอกว่าไม่เอาแล้วไม่มีอะไรอยากได้กลัวเดี๋ยวพี่เขาจะทำให้จริงๆถ้าบอกว่าอยากได้อะไรไปเดี๋ยวก็จะไปหามาให้เงี้ยเจ้าตัวบอกไม่เอาแล้วนะฮะงานนี้นักข่าวก็เลยพอจบประเด็นเรื่องความรักนะครับก็เลยไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องดราม่านิดนึงที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันตั้งแต่ก่อนหนังจะเข้าฉายว่าเอ๊ะเสียงยาย่าเนี่ยมันไม่เหมาะสมกับการพากย์เสียงเป็นเจ้าหญิงบรายานในภาพยนตร์แอนิเมชันของลายาแอนเดอร์ลัสดราก้อนหรือเปล่าใช่ไหมฮะของวอลต์ดิสนีย์ซึ่งอันนี้เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนที่จะได้ชมภาพยนตร์กันจริงๆนะฮะเพราะคนก็มองว่าเนี่ยยาย่าพูดไม่ชาร์ตอะไรอย่างนี้พร้อมกับเรียกร้องให้แบบคนพากย์จริงๆมาทำหน้าที่พากย์มากกว่าเหมือนจะแย่งอาชีพเขาหรือเปล่าอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลังจากหนังเข้าฉายไปนะฮะปรากฏว่ากระแสเปลี่ยนกระแสเปลี่ยนนะฮะเพราะหลายคนก็ชื่นชมว่ายาย่าทำหน้าที่ภาคได้แล้วก็เหมาะสมกับการเป็นเจ้าหญิงเลรายาจริงๆนะฮะซึ่งยาย่าก็ยอมรับนะฮะว่าตอนที่ตัดสินใจรับภาคเนี่ยก็หวั่นนะหวั่นว่าจะมีกระแสดราม่าเพราะตัวเองอ่ะถูกติเรื่องเสียงพูดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะฮะแต่ก็เข้าใจทุกฝ่ายแต่สำหรับตัวเองก็ถือว่าดีใจมากที่ได้ภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะตัวเองก็ทุ่มเทมากๆยืนยันนะฮะว่าไม่น้อยใจที่ก่อนหน้านี้มีคนวิพากษ์วิจารณ์ก่อนที่ภาพยนตร์จะเข้าฉายนะฮะเราไปฟังสัมภาษณ์ยาย่ากันฮะอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตหนูแล้วค่ะใช่ค่ะก็ไม่คิดว่าเขาจะเล่นใหญ่ขนาดนั้นตอนแรกอะค่ะหนูถ่ายละครอยู่แล้วทุกคนก็แซวเรื่องบิลบอร์ดทุกคนก็แซวเรื่องบิลบอร์ดหนูก็ไม่เข้าใจว่าอะไรอะค่ะแล้วก็ตอนที่เขาเปิดรูปให้ดูคือหนูนึกว่าล้อเล่นแต่ว่าก็เรื่องจริงค่ะก็ถามเขาว่าทำไมถึงบิลบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาอยากให้ทุกคนเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติวาเลนไทน์เดย์หนูจะเป็นคนทำเซอร์ไพรส์นู่นนี่นั่นค่ะปีนี้เป็นปีแรกที่ให้พี่ณเดชน์จัดการเลยเพราะว่าถ่ายละครค่ะหนูไม่ได้ลืมแล้วก็ไม่ได้มีเวลาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบว่ารวบยอดที่ไม่ได้แพลนอะไรมานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบิ๊กบึ้มแบบว่าขึ้นบิลบอร์ดเลยจริงๆแล้วอะค่ะเราแบบก็ไปแบบไปล่องเรืออะไรอย่างเงี้ยก่อนแล้วหนูก็นึกว่าจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าปกติพี่เนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่แบบทำอะไรใหญ่ขนาดนี้ค่ะมันก็ like unexpected สุดๆเลยค่ะอาจจะแค่ครั้งเดียวก็ได้มั้งค่ะเหมือนคนก็บอกว่าณเดชน์ทำให้ผู้ชายทั้งประเทศอยู่ยากเพราะว่าเล่นใหญ่มากใช่ค่ะเพราะว่าในวันนั้นเพื่อนทุกคนก็บอกว่าเฮ้ย
อยู่เล่นใหญ่ขนาดนี้แล้วแล้วเราต้องทำยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคนนั้นเด็กเป็นคนข้างรักแล้วเขาเป็นคนข้างรักจริงๆค่ะเขาก็ like lovely มากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหวานหวานขึ้นเรื่อยๆหวานขึ้นทุกวันหวานขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่าก็สม่ำเสมอมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอะคุณก็เลยคาดหวังว่าถ้าจะคู่เขาขอจะงานมันต้องใหญ่กว่านี้ไงหนูเชื่อว่าอาจจะ like ไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ดูเหมือนจะย่าหวานใจแล้วนะดูความหวานใจว่ามันจะต้องไม่รู้ค่ะยังไม่เคยคุยเรื่องนี้กันเลยค่ะก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะเจอใครมาเร็วๆนี้ไม่ได้หนูว่าไม่ค่ะย่ารู้ไหมว่าตอนนี้ย่าเขินมากอ่ะค่ะหนูก็หนูจักรและเปียกแล้วค่ะหนูใส่ทั้งนี้ในนี้หนาวมากทางที่ก่อนนะประเด็นนี้ก่อนจะฉายเขาก็มีดราม่าอะไรอย่างเงี้ยนะก่อนจะฉายเรารู้สึกยังไงบ้างคะที่มีค่ะก็เข้าใจทุกฝ่ายค่ะแต่ว่าก็สำหรับหนูว่าหนูแบบดีใจมากที่ได้ภาคเรื่องนี้ค่ะก็สุดท้ายแล้วทุกอย่างมันก็ออกมาได้ด้วยดีเข้าใจเลยค่ะเพราะว่าแบบเรื่องเสียงหนูมันก็เป็นอะไรที่แบบคนก็ติมาตั้งแต่ไหนแต่ไรค่ะแต่ว่าการภาคครั้งนี้แบบทุ่มเทมากๆหนูคิดเยอะมากเลยค่ะก่อนรับอะไรที่เป็นการภาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดเยอะเพราะแค่การอ่านภาษาไทยเร็วๆหนูยังแบบแทบจะสะดุดอยู่แล้วอะค่ะก็ตามนั้นนะฮะครบถ้วนกระบวนความก็ไม่มีอะไรนะฮะก็นั่นแหละเขาก็ตั้งใจทำมันทุกอย่างใช่ไหมก็ทำออกมาก็ได้รับกระแส